วันนี้รายการ School Track Channel ขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโรงเรียนที่ก่อตั้งมานะคะเพื่อตอบโจทย์แห่งโลกอนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากโรงเรียนแห่งนี้ค่ะจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยค้นหาตัวตนนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนนะคะปลูกฝังนักเรียนให้รักในการเรียนรู้ค่ะแล้วก็สามารถพัฒนาทักษะนะคะให้เป็นผู้นำอย่างไดนามิกครีเอทีฟแล้วก็มั่นใจเพื่อเติบโตไปเป็น Global Citizen ค่ะที่สามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆได้แล้ววันนี้ค่ะปุ่นพิมพาพิชกับ School Track Channel เราอยู่กันที่ The School of Your Future Astra Academy International School ค่ะAstra Academy นะคะตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพค่ะอยู่ในซอยเอกมัย14นะคะซึ่งต้องบอกว่าสะดวกต่อการเดินทางมากๆเลยค่ะโดยทางโรงเรียนเป็น British International School ขนาดกลางที่มุ่งเน้นการเรียนแบบ Personalized โดยเน้นให้นักเรียนมี Passion และค้นหาจุดเด่นของตนเองค่ะคุณครูประจำชั้นของ Astra ทุกคนนะคะเป็น British Qualified Teacher ที่มี Passion สูงมากๆนะคะในการสอนนักเรียนทุกคนค่ะที่นี่นะคะเริ่มต้นชั้นเรียนตั้งแต่เยียร์1นะคะจนถึงเยียร์13ค่ะทางโรงเรียนออกแบบ facility ต่างๆนะคะแบบ space station ให้เสมือนกับว่าเราอยู่ในอวกาศนะคะและที่นี่ค่ะคือ library นะคะซึ่งออกแบบมาแบบ 3D หรือ3มิตินะคะซึ่งเป็นพื้นที่ค่ะแบบ share working space ให้นักเรียนเนี่ยมานั่งทำงานร่วมกันมานั่งอ่านหนังสือร่วมกันนะคะแล้วก็ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ค่ะไลบรารีนี้มีสเปซต่างๆให้นักเรียนได้ใช้แบบสนุกและมีประโยชน์ต่อการเรียนโดยมีมินิเทเตอร์นะคะเพื่อส่งเสริมการแสดงออกและมีโซนสีเขียวเล็กๆให้นักเรียนรู้สึกสดชื่นไปในตัวด้วยค่ะหนึ่งในไฮไลท์ของ Astra Academy นะคะคือ Science Laboratory แห่งนี้ค่ะซึ่งได้รับการออกแบบในธีมนะคะของ Space Lab ค่ะถ้าเราเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะเราจะรู้สึกได้ถึงบรรยากาศแบบเหมือนในหนังไซไฟเลยค่ะซึ่งด้านหลังนี้นะคะเด็กๆเนี่ยกำลังทำการทดลองกันอยู่นะคะพร้อมอุปกรณ์ครบครันเลยค่ะทางโรงเรียนยังคงได้ร่วมมือกับ INT มหิดลนักเรียนจะได้เข้าถึง Pre-Incubation Program ที่จะช่วยให้นักเรียนได้สร้างสรรค์โปรเจกต์ผ่านหลักการ Design Thinking ค่ะนอกจากด้าน Science and Technology แล้วนะคะทางโรงเรียนยังคงเน้นด้าน Sustainability ค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติแรกนะคะที่เข้าร่วมโครงการ Eco School ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะทางโรงเรียนยังคงเป็น Zero Waste Campus ให้นักเรียนช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมและมี Eco Farm ให้นักเรียนได้ฝึกปลูกพืชผักสวนครัวด้วยค่ะในช่วง Primary School นะคะคือ Year 1จนถึง Year 6เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของ Passion แล้วก็ Love for Learning นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้ผ่าน Inquiry Based Learning Methodology นะคะคือการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามแล้วก็คิดวิเคราะห์ค่ะในช่วง Secondary นะคะเริ่มตั้งแต่ Year 7เป็นต้นไปนักเรียนทุกคนจะได้รับการเตรียมความพร้อมในการเรียนแล้วก็สอบนะคะ Cambridge IGCSE ในช่วง Year 10และ11ค่ะแล้วก็ A Level นะคะในช่วง Year 12และ13หรือ Sixth Form ค่ะWellbeingเป็นหัวข้อที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะคะทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่การดูแลตัวเองหรือ survival และ mental physical emotional wellbeing รวมถึงการรักตัวเองรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและรักโลกรอบๆตัวเราดังนั้นนะคะ wellbeing จึงครอบคลุมวิชาและกิจกรรมต่างๆเช่น cooking meditation science anatomy และ sustainability ค่ะสำหรับด้านกีฬานะคะทางโรงเรียนมี multi-purpose court ค่ะรวมถึงสนามบาสเกตบอลนะคะฟิตเนสสนามฟุตบอลและสระว่ายน้ำค่ะนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคงมี extensive after school program เช่นการเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือดนตรี Astra ยังคงมี cooking studio design and technology workshop art studio auditorium และ canteen นะคะโดยเสิร์ฟอาหารแบบ meal plan ค่ะสำหรับค่าเล่าเรียนรายปีของ Astra Academy นะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 400,000 กว่าบาทจนถึงไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีนะคะหากคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจให้น้องๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Astra Academy International School สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรและเว็บไซต์ด้านล่างเลยค่ะ